สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาตัดเส้นนะครับรูปการ์ตูนเกี่ยวกับวันพ่อนะครับในลักษณะรูปของพ่อกอดลูกนะครับอันดับแรกเราตัดเส้นรอบนอกด้วยปากกาอันใหญ่ก่อนนะครับเพื่อให้น้องๆได้เห็นชัดเจนนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องมีปากกาอันใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับใช้ปากกาที่เล็กกว่านี้จะได้ภาพที่คมชัดกว่านะครับแต่นี้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนในทำแนลนะครับก็คือในภาพเล็กๆของวิดีโอนะครับตรงส่วนของแขนเสื้อต่อมาก็ทรงผมนะครับทรงผมของคุณพ่อเป็นทรงผมที่เรียบร้อยนิดนึงเพราะคุณพ่อทำงานบริษัทนะครับต่อมาเรามาเก็บรายละเอียดด้วยปากกาที่เล็กลงนะครับผมของลูกอาจจะมีเป็นเส้นแบบให้ผมเป็นมีลวดลายมีอะไรนิดนึงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับคางแก้มตาเป็นตาดำนะครับมีขนตาให้ด้วยอ่ะตาเป็นตาดำมีขนตาให้ด้วยแล้วก็คิ้วจมูกแล้วก็ปากนะครับกระโปรงแล้วก็รองเท้าใส่ถุงเท้าให้ลูกด้วยก็ได้นะครับใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วก็มีถุงเท้านะครับคราวนี้ก็หน้าของคุณพ่อวาดตรงส่วนที่เป็นผมนะครับหูคิ้วตาดำมีแววตาด้วยตาดำมีแววตาด้วยนะครับจมูกปากแล้วก็คอเสื้อปกเสื้อเน็กไทนะครับปกเสื้อแขนเสื้อนะครับต่อมาก็มือนะครับมืออันนี้จะเป็นมือที่จับแขนลูกเอาไว้แล้วนี้ก็เป็นแขนลูกนะครับอันนี้ก็เป็นแบมือกอดคุณพ่อเอาไว้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพการ์ตูนลูก
กอดพ่อนะครับลูกเป็นลูกสาวนะครับพ่อเป็นคนทำงานบริษัทนะครับง่ายๆนะครับรูปนี้ไม่ยากมากก็ให้น้องๆลองเอาไปหัดวาดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ